ตรงกับวันที่10พฤศจิกายน2552เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งขอให้พวกเราถึงจะมีงานภายนอกอย่างไรก็ตามอย่าลืมหน้าที่หลักของพวกเราหน้าที่หลักของพวกเราก็คือจิตตภาวนาไม่ต้องพูดถึงทานศีลภาวนาเรื่องจิตตภาวนาเป็นงานหลักของพระเพราะนั้นถึงจะมีงานอย่างไรก็ตามถึงจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามถึงจะมีกิจธุระมากมายขนาดไหนก็ตามให้อย่าลืมหลักที่พวกเรายึดมั่นก็คือจิตตภาวนาจิตตภาวนาเป็นหน้าที่หลักของพวกเราท่านทั้งหลายจิตตภาวนาเราไม่ใช่ว่าเราจะประกาศหรือว่าโอ้อวดใครเรามีแต่นั่งดูจิตใจของตนเองยืนเดินนั่งนอนให้ดูจิตใจของตนเองขณะนี้เวลานี้ใจของเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละคือจิตตภาวนาตัวว่าจิตตะคือว่าจิตเอาสติกำหนดดูจิตเอาก็สติกำหนดดูใจอย่าให้ใจของเราปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกนี่แหละคือหน้าที่ของพระหน้าที่ของพวกเราอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดอย่างอื่นหน้าที่อย่างอื่นมันพลาดมาเกยเราก็ต้องทำเพราะเรายังมีธาตุขันธ์อยู่เรายังมีร่างกายอยู่ยังมีธาตุสี่อยู่จะต้องได้ปื้อดูแลบำรุงรักษาเราก็จะต้องทำไปแต่ถึงอย่างไรถึงจะทำไปดูแลร่างกายของตนเองขนาดไหนก็เถอะแต่ก็อย่าลืมทางด้านจิตใจเรื่องจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักอย่างมากเรื่องรูปธรรมเนี่ยพอเป็นพอไปเป็นวันๆมีอยู่มีกินพอใช้พอสอยเป็นวันๆถึงจะเราจะทนุถนอมกอมเกาเลี้ยงดูดีขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังแก่ไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่แก่ผลที่สุดก็ถึงจุดจบคือความตายมีสิ้นสุดของชีวิตร่างกายมีที่จุดจบใครจะเร็วใครจะช้าพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ถึงจะพูดหรือไม่พูดพวกเราก็รู้แก่ใจพวกเรามาปฏิบัติธรรมถึงขนาดนี้อายุถึงขนาดนี้ผ่านโลกมาถึงขนาดนี้แล้วพวกเราก็รู้แล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงที่เห็นมาเป็นยังไงและข้าพเจ้าล่ะตัวของเราล่ะจะเป็นยังไงจะไม่เป็นอย่างเขาใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับเขาเราเหมือนกับเขาไม่แพ้กันถึงเขาจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ลุ่มหลงในกายของเราจนเกินไปเมื่อเรามีอะไรเราก็ทำไปดูแลไปเสนาชนะที่พักพาอาศัยที่จะให้ร่างกายของเราได้รับได้พักได้ผ่อนได้หลับได้นอนได้อยู่ได้ฉันได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บมีผ้านุ่งห่มเครื่องอำนวยความสะดวกเราก็ดูให้เป็นอย่างพระให้ทำอย่างพระให้ดูอย่างพระให้ดูแลปฏิบัติอย่างพระถึงจะปฏิบัติหรือดูแลดีขนาดไหนส่วนลึกของใจเราให้คิดไว้อยู่เสมอว่าถึงข้าพเจ้าจะดูแลดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังแก่นะแล้วก็มีจุดจบนะใจนะอย่าลืมอย่าหลงนะอย่ามัวเมากับร่างกายจนเกินไปนะใจนะอันนี้คือในใจส่วนลึกของใจของเราแต่ละคนให้นึกคิดไว้อยู่เสมออย่าไปหลงอย่าไปลืมอย่าไปชะล่าใจอย่าไปหลงโลกหลงทางอย่าไปหลงวัฏสงสาร
วัฏสงสารนี่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมาแล้วพวกเรายังชาตินี้เป็นชาติที่พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะใคร่ควรไตร่ตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเมื่อได้ยินทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมมาแล้วควรจะนำมาสอนใจของเราดูจิตใจของเราอย่าให้มันลุ่มหลงพยายามทำภพชาตินี้ให้สั้นที่สุดอย่าให้เวียนว่ายตายเกิดไปอีกนมนานเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราก็อาจจะได้เจอได้พบอย่างนี้แหละเผลอๆอาจจะถลำลึกลงไปกว่านี้อาจจะมีเคราะห์เข็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อาจจะถูกฆ่าถูกตีถูกน้ำท่วมไฟไหม้มันมีมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ชีวิตนี้ของพวกเราก็เถอะก็ยังรับประกันไม่ได้ต่อไปภายภาคหน้ามะรืนนี้ตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่คำพูดคำนี้แหละไปต่อไปภายภาคหน้าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะอนาคตนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้นอนใจไม่ให้ไว้วางใจในการเป็นอยู่โลกใบนี้เหมือนกับ เสี่ยงมากๆอย่างพระพุทธเจ้าท่านเสี่ยงมากๆคือไม่ให้ไว้ใจไม่ให้นอนใจไม่ให้คุ้นเชื่องกับการเป็นอยู่ให้ระมัดระวังเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอคือเตรียมใจของเรานะไม่ใช่เตรียมอย่างอื่นไม่ใช่เตรียมจัตราอาวุธที่จะสู้กับใครไม่ใช่ให้เตรียมใจว่าร่างกายของเรานี่อีกสักวันหนึ่งฮะไม่รู้ว่าวันไหนละหน้าที่ของเราในขณะนี้เราควรทำอย่างไรวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่คำนี้แล้วก็ขอให้พวกเราพยายามดูใจของตนเองจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักธรรมดาการนั่งภาวนามันก็ต้องมีปวดมีเจ็บมีปวดเป็นของธรรมดาเวลาเราทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนทำกิจการงานต่างๆมันก็ยังมีความปวดความเมื่อยเมื่อยล้าเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็มีอยู่ทุกอริยบทเพราะเรามีร่างกายยิ่งอายุสูงอายุขึ้นมาแล้วก็ยิ่งพบเห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดความทุกข์ทรมานของร่างกายเมื่อเรานั่งภาวนาจะไม่ให้เจ็บให้ปวดเลยอย่างนั้นใช่ไหมใจก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันร่างกายมันเป็นมาอย่างไรมันเคยเจ็บเคยปวดเคยหิวเคยกระหายอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามมันที่เคยเป็นมาและก็มันก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นอีกเพราะนั้นพวกเราก็ให้รู้เอาไว้เวลานั่งภาวนาถึงจะเจ็บปวดยังไงเราก็ต้องอดทนเมื่ออดทนแล้วก่อนนำใจมาพิจารณาเวทนาเวทนาคือการเจ็บปวดร่างกายของเราเจ็บปวดนะเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะอะไรมันจึงเจ็บปวดเพราะเราให้ความสำคัญในร่างกายเราให้ความสำคัญมันจึงเจ็บปวดถ้าว่าเราไม่ให้ความสำคัญมันเราพิจารณาดูซิว่ามันปวดไหนปวดหัวเข่าเวลาเรานั่งหัวเข่าเวลาคนตายมีหัวเข่าไหมมีแต่ทำไมเอาไฟเผาชำระหัวเข่าหลุดออกจากกันมันเจ็บไหมซากศพมันเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะอะไรทำไมจึงไม่เจ็บเพราะใจเขาออกจากร่างไปแล้วความรู้สึกคือใจเนี่ยออกจากร่างแล้วมีแต่ร่างเปล่ามีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันจึงไม่เจ็บไม่ปวดเพราะนั้นเราสมมติดูสิว่าสมมติว่าถึงเราอยู่ในร่างกายก็เถอะแต่เราสมมติว่าเราออกจากร่างกายไปยืนอยู่ข้างนอกมันปวดหัวเข่าขึ้นมาถ้าเราไม่ไปรับรู้รับทราบเราไม่ไปแบกไม่เข้าไปให้ความสำคัญมันมันจะปวดไหมถึงมันจะปวดเราก็รับรู้ว่ามันปวด
แต่มันก็ไม่บีบหัวใจเราเพราะเรารู้แล้วว่าใจของเราไปรับรู้มันไปให้ความสำคัญมันจึงปวดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเมื่อพิจารณาเวทนาต้องพิจารณาอย่างนี้จากนั้นก็แยกกายออกจากเวทนาแยกใจออกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากใจใจคือตัวผู้รู้นะอย่าไปให้ความสำคัญมันเกินไปถ้าเราไปให้ความสำคัญมันก็ปวดจนทนไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันกายกระสับกระกายใจกระสับกระใจดูซิเราไม่ใช่กายกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เวทนาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้นี่แหละจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเวทนาปู่เวทนาโคตรแซ่เวทนาลุมกระทืบเราในนาทีสุดท้ายเมื่อเราใจจะขาดเวทนาจะมาลุมมาตุ่มเข้ามาโคตรเวทนาทั้งหลายตระกูลเวทนาทั้งหลายจะเข้ามาบีบรัดคอของเราความเจ็บป่วยของเราในช่วงขณะนั้นเราจะแยกออกได้ว่าเราไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่เราเวทนามันจะลุมได้แต่กายเท่านั้นมันจะไม่มารุมใจของเราใจของเราเนี่ยเพียงแต่รับรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เรานะเห็นไหมเวทนามันเล่นงานกายแล้วแต่เราไม่เข้าไปแบกมันไม่ไปเข้าไปรับรู้มันมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรใจของเราก็อยู่แต่ใจนี่แหละคือเราทำใจหรือว่าเราพิจารณาเอาใจถอดออกมาหรือว่าใจมารับรู้ภายนอกเวทนาตัวนั้นก็ไม่สามารถที่จะเหยียบย่ำหรือมาทำลายจิตใจของเราได้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้พิจารณาจุดนี้เวทนาเป็นใจใจเป็นเวทนาเวทนารับรู้ร่างกายร่างกายเป็นใจใจคือร่างกายทีนี้มันก็เอาเข้ามาเต็มเปาเลยทีนี้ใจของเราก็รับเต็มที่ผลที่สุดก็เวทนาเกิดขึ้นก็เบอร์ไปเลยทีนี้เพราะมันเจ็บปวดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องฝึกหัดเอาไว้เหมือนกันในจุดนี้ควรจะฝึกเอาไว้แต่เนิ่นๆ เราจะต้องได้เข้าตะลุมบอลแล้วเข้าสนามรบจุดนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะชีวิตก่อนที่มันจะจากไปเวทนาทั้งหลายโคตรแสเวทนาลูกหลานเวทนามันจะมาลุมมาตุ่มเล่นงานพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราให้คิดเอาไว้แยกแยะเอาไว้ฝึกหัดเอาไว้เวลาเรานั่งภาวนานิดๆหน่อยๆเราก็ต้องอดทนอันนี้คือลูกหลานเหลนเวทนามันมาเอาไม้แย่เรานิดหน่อยท่านเองเรายังสู้ไม่ไหวถ้าเวทนาพ่อแม่ของเวทนาใช้สัตว์ราอาวุธเข้ามาทิ่มมาแทงเราเราจะสู้ไหวหรือถ้าว่าตระกูลเวทนาใหญ่ๆมาบีบมารัดของเราเราจะทำยังไงเราจะเสียศูนย์ไปไหมในขณะนั้นในช่วงนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกท่านนะมาปฏิบัติธรรมให้เปรียบเทียบเคียงดูไม่ใช่ว่าเราภาวนาเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ออกไปก็มันก็เร็วจนเกินไปนะแต่ถ้าว่าพวกเราได้พิจารณาเวทนาจุดนี้แล้วเวทนาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเราได้อันนี้แล้วว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณาเวทนาอันนี้ก็หยาบขึ้นมาส่วนหนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาร่างกายร่างกายทุกส่วนมันเป็นอย่างไรมีธาตุสีดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรากระดูกเนี่ยมันก็มีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟหนังก็เหมือนกันเส้นผมก็ยังมีดินน้ำลมไฟมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาดูดมาจากน้ำถ้ามันไปถอนออกมาแล้วไปจิ้มไว้ในแผ่นเหล็กมันจะเกิดได้เหรอมันดูดออกมาจากเนื้อหนังมังสาของเราจากนั้นก็มีความอบอุ่นในร่างกายของเราอบอุ่นแล้วก็มีไฟมีน้ำคือน้ำเลือดมันดูดขึ้นไปก็มีลมมีลมคล้ายๆของมันลมของเราเนี่ยดัดเลือดออกไปทุกหัวและแหงในร่างกายในผิวหนังของเรานี่แหละธาตุลมธาตุดินก็คือมันอยู่ในผิวหนังนั่นนะดินผมมันเกิดมาจากดินเหมือนกับต้นไม้มันเกิดออกมาจากดินในดินนั่นก็นั่นนะ
มันก็กินปุ๋ยกินน้ำกินอะไรแต่ละพืชการเป็นอยู่มันแปลกแตกต่างกันผมของมนุษย์ก็เหมือนกันมันอยู่ในธาตุสี่นี่แหละการพิจารณาธาตุสี่นี่ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายพิจารณาเวทนาก็อย่างที่หลวงผมได้อธิบายให้แก่หมู่พวกเพื่อนฟังนะจากนั้นก็พิจารณาถึงจิตคือนามธรรมตัวผู้รู้นึกคิดตัวนึกคิดนั่นคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใจตัวนี้นะมันปิ้นป้อนหลอกลวงตลบตะแลงบางทีก็คิดเปียงหนึ่งบางทีก็คิดเปียงแต่ละวี่แต่ละวันให้พวกเราดูใจของตนเองเข้ามาบวชในครั้งนี้หรือเข้ามาเป็นนาคในครั้งนี้ให้มาดูใจของตนเองมันตลบตะแลงถึงขนาดไหนถ้าสติของเราไม่ทันนะเราจะร้องไห้เพราะความตลบตะแลงของจิตใจของเรานะถ้าเราจิตใจของเราเข้มแข็งสติของเราดีเราจะมองเห็นได้เฮ้ยอันนี้เองที่ว่าพญามารฮะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปสู้กับพญามารใช่ที่ไหนตัวนี้แหละตัวที่มันมาเล่นงานเราขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละพญามารนางตันหาราคาอรดีพญามารโลภโกรธหลงในจิตในใจนี่แหละมันมาเล่นงานเราอยู่ขณะนี้เราจะมองเห็นได้ชัดในขณะที่ใจของเราเข้าสู่ความสงบในวัจจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยธรรมารมณ์คือสิ่งที่มากระทบใจความเสียใจความดีใจมากระทบจิตใจของเราก็หวั่นไหวไกวแกว่งไปตามอารมณ์นั้นๆตัวนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันมันไม่ใช่กำหนดไม่ได้จะให้ใจดีตลอดก็ไม่ได้จะให้ใจมีความทุกข์อยู่ตลอดก็ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่มันแปรปวนอยู่อย่างนั้นจะจัดว่าเป็นของเราของใครอื่นได้ยังไงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันนี่แหละการพิจารณาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมขอให้พวกเราทุกท่านนะเมื่อเราอยู่ในสติปัฏฐานสี่ทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วใจของเราจะไม่กระเสือกกระสนวุ่นวายรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้ความเป็นอยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยความสงบพรมเย็นเป็นสุขได้เพราะใจของเรามีสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องอยู่สติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องพิจารณาสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะภาวนาให้อยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันดับแรกก็พุทโธพุทโธเนี่ยเอาพุทโธอย่างเดียวก็ได้นะอย่าให้ส่งใจไปทางอื่นเวลาเดินก็ขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลานั่งก็ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลายืนก็ยืนนิ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลานอนก็พุทโธพุทโธจนหลับเวลาเรานอนนะมีเมตตาอยู่ในจิตในใจความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะอยู่ในที่ใจของเราอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นว่าหน้าที่ของพวกเรานั่นคืออะไรหน้าที่ของพระนั่นคืออะไรถึงจะมีหน้าที่การงานภายนอกขนาดไหนอันนั้นคือเป็นเครื่องดูแลบำรุงกายเท่านั้นเองถึงจะบำรุงบำเรอดูแลดีขนาดไหนกายอันนี้ก็ยังแก่ถึงคราวเจ็บมันก็เจ็บแล้วก็มีจุดจบถึงข่าวตายก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นคำพูดหรือคำนี้เหมือนคำพูดง่ายๆแต่ใช่เห็นคนอื่นตายเราก็พูดได้แต่ตัวเองตายเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องตายเนี่ยนะมันตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกขั้นนะการมาปฏิบัติธรรมสู่แล้วก็คือให้ดูใจของตนเองแล้ววันนี้หลวงพ่อเองได้ไปเทศน์งานศพพระที่จังหวัดอุดรขอให้พวกเราฟังดูสิว่าหลวงพ่อพูดอะไรในวันนั้นหลวงพ่อพูดแล้วก็จบแต่ไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันขอให้พวกเราฟังแล้วนั่งสมาธิฟังเลยนะทีนี้นะเปิดได้นะเทปนะ